อาชีพแม่ค้าเหนื่อยค่ะแต่พอเวลานับเงินแต่หายเหนื่อยถ้าเราไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่มีความสุขในการทำงานเหมือนกันต่อให้ไม่ขายของเราก็แต่งเราดีอยู่แล้วนะลูกค้ามาเพราะอาหารจริงๆไม่ได้มาเพราะแม่ค้าไม่มีชื่อเล่นชื่อลูกน้ำน้องวิวเป็นพี่น้องกันค่ะน้องสาวทำงานที่โรบินสันแล้วโควิดน้องสาวก็ตกงานก็เลยคิดกันว่าเราจะทำอะไรขายดีใช่เพราะรายได้มันก็ไม่มีเข้าแล้วน้องสาวก็แนะนำว่าลองเปิดร้านยำไหมอะไรไหมก็เราเป็นคนชอบทำอาหารก็ให้น้องเป็นคนส่งช่วงนี้พอค่อยได้อยู่ไม่ใช่ว่าได้อยู่ไม่ได้นะได้อยู่จริงๆไม่แคร์ไปค้ามเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักตัวตนของเราแม่เรายังไม่ว่าเลยเราจะกลัวคนอื่นว่าทำไมต่อให้ไม่ขายของเราก็แต่งเราดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าอยู่กันน้องๆจะกล้าแต่งถ้าอยู่คนเดียวไม่ค่อยแต่งหรอกลูกค้ามาเพราะอาหารจริงๆไม่ได้มาเพราะแม่ค้าไม่มีถ้าผู้ชายมาคนเดียวอ่ะจะโดนแซวได้ซ้ำเราแซวอย่ามาคนเดียวเมนูแนะนำเป็นยำหมูทอดนะคะเป็น3ชั้นทอดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็เป็นยำเนื้อย่างแล้วก็ยำทั่วไปค่ะยำกุ้งสดราคาของเราจะไม่แพงนะคะราคาของเราจับต้องได้นอกจากนี้ก็จะมีพวกคอหมูย่างเนื้อย่างปลาหมึกน้ำจิ้มแซ่บมากบอกเลยแล้วก็จะเป็นพวกเต้าถึงน้ำลำไยเป็นของหวานสุดท้ายร้านเปิดเที่ยงค่ะถึงทุ่มครึ่งไม่มีวันหยุดค่ะพิกัดร้านอยู่ตรงข้ามหน้าวัดป่าเลไลนะคะสุพรรณบุรีตรงยูเทิร์นพอดีเลยค่ะเตรียมคนเดียวทำคนเดียวทุกอย่างตื่นช่วงประมาณ 5:30 ค่ะแล้วก็ไปเลือกซื้อของเองอะไรเองร้านกุ้งก็ไม่เหมือนกันร้านปลาหมึกก็ไม่เหมือนกันพริกก็ต้องซื้อร้านนี้ผักก็ต้องซื้อร้านนี้คือมันไม่เหมือนกันเลยอาชีพแม่ค้าเหนื่อยค่ะแต่พอเวลานับเงินทำบัญชีหลังจากเลิกงานมันก็โอเคแต่หายเหนื่อยภูมิใจที่ลูกค้าเวลามาแล้วบอกร้านเราอร่อยแล้วกลับมาอีกเพราะเราอยากกินแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นรสชาติโดนแน่นอนลองมาดูแต่ว่าอันนี้มันคือตัวตนของเราเราก็เลยถ้าเราไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่มีความสุขในการทำงานเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดโควิดตายเมื่อไหร่เหมือนกัน แล้วก็ใช้ชีวิตไป ใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะหน่อยนะคะร้านนี้แซ่บจริงค่ะทั้งแม่ค้าแล้วก็ยำค่ะ